ู้ชมคะการนอนกรนหลายคนคงมองว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณมีความผิดปกติทางด้านการหายใจค่ะวันนี้นะคะการนอนกรนรวมไปถึงสาเหตุและอันตรายที่เกิดจากการนอนกรนจะส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ไปติดตามกันค่ะจากการนอนกรนนอนกรนมี2แบบคือนอนกรนทั่วไปที่เกิดจากหลอดลมแคบทำให้หายใจติดขัดในเวลานอนแต่ไม่มีภาวะหยุดหายใจร่วมด้วยแบบนี้ไม่รุนแรงแต่มีเสียงดังรบกวนคนรอบข้าง 2. นอนกรนอันตรายคือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยเนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้นโดยสังเกตจากบางครั้งมีการสะดุ้งตื่นขณะหลับสำลักหรือหายใจเหนื่อยขณะหลับลักษณะอาการกรนแบบนี้อันตรายมากเพราะช่วงเวลาที่หยุดหายใจจะทำให้สมองขาดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่งผลให้เกิดความเครียดนอนไม่เต็มอิ่มไม่สดชื่นและมีภาวะอื่นๆตามมาอีกมากมายเช่นโรคความจำเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองตีบตันสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะส่งผลให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานภาวะนอนกรนจะทำให้ความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงขึ้นมีภาวะซึมเศร้ากรดไหลย้อนและโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศการนอนกรนถ้าเกิดในเด็กจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเรียนรู้ของเด็กด้วยการนอนกรนทำให้หัวใจเต้นผิดปกติซึ่งอาจทำให้เกิดหัวใจวายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้อันตรายสำหรับการนอนกรนนั้นรุนแรงมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้สามารถรักษาได้ค่ะเพียงมาที่โรงพยาบาลนครพนมนะคะที่นี่จะมีสลีปแลบค่ะหรือว่าห้องตรวจการนอนหลับนั่นเองนะคะหนึ่งในเบื้องต้นของการรักษาการนอนกรนค่ะที่นี่ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล ว่าคุณมีอาการนอนกรนที่ผิดปกติถึงขั้นรุนแรงหรือไม่ซึ่งก็จะนำไปสู่วิธีการรักษาอาการนอนกรนอย่างตรงจุดต่อไปค่ะขั้นตอนของการตรวจสลีปเทสเจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระบบต่างๆของร่างกายเช่นการตรวจวัดคลื่นสมองเพื่อวัดระดับความลึกของการนอนหลับและการตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อขณะหลับว่าหลับได้สนิทมากน้อยแค่ไหนมีประสิทธิภาพในการนอนดีเพียงใดการตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะหลับเพื่อดูว่าหัวใจมีการเต้นผิดจังหวะที่อาจจะมีอันตรายได้หรือไม่การตรวจวัดความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือดแดงขณะหลับเพื่อดูว่าร่างกายมีการขาดออกซิเจนหรือไม่ในขณะหลับและหยุดหายใจหรือไม่การตรวจวัดลมหายใจที่ผ่านเข้าออกทางจมูกและปากและการตรวจวัดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทรวงอกและกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ใช้ในการหายใจดูว่ามีการหยุดหายใจหรือไม่การตรวจการนอนกรนของเสียงกรนดูว่ากรนจริงหรือไม่กรนดังค่อยแค่ไหนกรนตลอดเวลาหรือไม่กรนในขณะนอนท่าไหนและหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่การตรวจท่านอนในแต่ละท่าที่นอนนั้นมีการนอนกรนหรือหยุดหายใจผิดปกติแตกต่างกันอย่างไรหลังจากที่ได้ผลการตรวจวินิจฉัยในการนอนหลับของผู้ป่วยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะมีการส่งผลไปให้แพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการวินิจฉัยว่าคุณมีอาการนอนกรนที่ผิดปกติถึงขั้นรุนแรงหรือไม่การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่มีการนอนกรนหรือว่าคนรอบข้างของคุณมีอาการนอนกรนรีบมาขอคำปรึกษาที่นี่โรงพยาบาลนครพนมกับศูนย์สลีปแลบนะคะอย่าปล่อยให้การนอนกรนทำร้ายตัวคุณและคนรอบข้างอีกต่อไปค่ะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้างล่างนี้นะคะThank you.